ทุกคนคะตอนนี้กี้มายืนอยู่ตรงที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะคือตอนแรกเนี่ยกี้เดินดูหลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าในบริเวณนอกรั้วของพระอุโบสถจะมีพระศรีมหาโพธิ์อยู่ต้นนึงเหมือนกันก็คืออยู่ทางด้านกี้ให้ดูนะนู่นนะคะคือนอกรั้วออกไปจะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ข้างนอกต้นนึงเหมือนกันนะคะตอนแรกเนี่ยกี้เข้าใจว่าต้นนั้นเป็นต้นที่รัชกาลที่5ท่านทรงปลูกนะคะพอดีเมื่อกี้ได้ข้อมูลจากเพื่อนที่เขาเคยอยู่ที่นี่นะคะเขาเคยเป็นอาจารย์แล้วก็มาประจำอยู่ที่โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติแห่งนี้นะคะก็ขอข้อมูลนะคะจริงๆเราขอข้อมูลจากคนในที่อยู่ในพื้นที่มันก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะเป็นข้อเท็จจริงได้มากกว่านะคะก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้นะคะที่อยู่ในบริเวณคือจริงๆก็คืออยู่ในบริเวณรั้วนะคะแต่ว่าเขาจะเหมือนกับว่าเป็นทำเป็นเหมือนกับล้อมรอบต้นโพธิ์ต้นนี้นะคะให้มันอยู่ในบริเวณแบบรั้วของพระอุโบสถหลังนี้นะคะหลังที่ด้านในเป็นกระจกสีสวยๆเนี่ยค่ะนะคะเมื่อกี้เรายังไม่ได้ถ่ายข้างในเพราะว่าเข้าไปนั่งชื่นชมอยู่พักนึงนะคะแล้วก็พอมีคนเดินเข้ามาแล้วก็ออกมามีคนเดินเข้ามาแล้วก็ออกมาเพราะว่าคือเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปรบกวนคนอื่นเขานะอย่างที่บอกว่าคือกี้จะพูดทุกครั้งทุกคลิปทุกครั้งที่ไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆว่าที่เข้าใจว่าทุกคนเวลาที่เขามาเที่ยวอ่ะทุกคนอยากจะแบบได้ความ private อ่ะเป็นส่วนตัวหมดแหละนะคะเราเข้าใจทุกคนเพราะนั้นก็เราก็พยายามจะแบบทำให้ดีที่สุดนะคะไม่อยากจะไปอยู่ในเฟรมของเขาไม่อยากจะไปใกล้ในที่ที่เขาอยู่กันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็เดี๋ยวเราให้เขาเข้าไปกราบพระข้างในกันก่อนนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของวัดต้นพระศรีมหาโพธิ์ก่อนนะคะกี้ก็มันจะบอกว่าต้นใหญ่มากเลยเห็นไหมคะก็ปลูกมานานแล้วนะคะปลูกตั้งแต่เมื่อวันที่6กันยายนพ.ศ.2420นะคะก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันใช่ไหมคะเดือนนี้เดือนสิงหาแล้วใช่ไหมสิงหาวันที่13ใช่ไหมคะเดี๋ยววันที่6กันยาที่จะถึงนี้ก็จะครบรอบนะคะครบรอบวันเกิดของต้นโพต้นนี้นะคะก็คื อสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5นะคะของเราท่านทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพต้นนี้ไว้นะคะคือกี้รู้สึกว่าดีจังเลยอะ่ะเวลาที่เราไปที่วังนารายใช่ไหมคะเราก็ได้ไปเห็นต้นจันทร์ที่อยู่ที่วังนารายราชนิเวศนะคะที่สมเด็จพระนารายณ์ท่านไม่แน่ใจว่าท่านปลูกหรือเปล่านะแต่รู้แต่ว่าต้นจันทร์ต้นนั้นอยู่มาตั้งแต่ท่านยังครองราชจนท่านสวรรคตไปแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งก็จะเป็นอนุสรณ์แบบว่าให้เรานึกถึงนะคะมีต้นไม้เก่าแก่อยู่ในพื้นที่นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาที่วัดนิเวศธรรมประวัติแห่งนี้เราก็จะมาเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นี่นะคะที่รัชกาลที่5ท่านทรงปลูกนะคะซึ่งจริงๆแล้วพ่อหลวงของเรารัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงมีเรื่องอะไรมากมายนะคะที่ทำให้เราแบบพูดถึงท่านได้ตลอดระยะเวลาในการที่ท่านครองราชอยู่จริงๆซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปีชามากนะคะเนี่ยค่ะพระศรีมหาโพธิ์ค่ะใครที่ผ่านมาก็นอกจากมาที่พระอุโบสถแล้วก็อย่าลืมแวะมากราบบูชาพระพุทธปฏิมากรที่ตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มาดูต้นไม้ที่รัชกาลที่5ท่านทรงปลูกเอาไว้นะคะต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างที่กี้บอกว่าเป็นต้นไม้เชิงสัญลักษณ์นะคะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะก็เลยกลายเป็นต้นไม้ที่เป็นเชิงสัญลักษณ์อยู่ในศาสนาพุทธของเรานะคะก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยเห็นปลูกตามบ้านนะเราก็จะเห็นปลูกตามวัดนะคะแต่ไม่ได้ปลูกตามบ้านส่วนใหญ่ก็จะตามวัดตามอะไรเงี้ยแล้วก็ที่จะมีต้นใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะก็กราบสักการะนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้น้อมจิตอธิษฐานแล้วก็รู้สึกโอเคไปกับกี้ด้วยในครั้งนี้นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาออกกันมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในพระอุโบสถด้านในกันโอเคนะคะ